เด็กหญิงออทิสติกฝากความต่างถูกครูเพื่อนรังแกจบปริญญาโทแล้วในวัย11ปีเด็กหญิงออทิสติกฝากความต่างมีเรอรายงานความสำเร็จของเด็กออทิสติกวัยเพียง11ปีเกิดมาพร้อม IQ ที่สูงกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วแม้ว่าจะถูกคุณครูเมินเฉยใสและเพื่อนๆในชั้นเรียนรังแกตั้งแต่เด็กแต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเสนอทุนการศึกษาให้เธอศึกษาต่อในด้านที่เธอสนใจเด็กหญิงอธาราเปเรสซานเชสจากเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกเด็กผู้มีสมองอัญชันฉลาดได้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายก่อนจะอายุ7ขวบและเธอทำคะแนนการทดสอบ IQ ของเธอได้อย่างน่าประทับใจถึง162คะแนนสูงกว่าศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่าง An autistic 11 year old with and with IQ higher than Albert Einstein has completed a master after being ignored by teacher and bullied by her classmatesซูเปอร์สมาร์ทอดาราเปเรสซันเชส has incredibly finished her high school education before she had her net 7 inmate instagram.com/adara_peres11 อธารารับปริญญาโทแล้วและปัจจุบันทำงานกับเม็กซิกัน Space Agency เพื่อส่งเสริมการออกสำรวจอวกาศในหมู่เยาวชนเธอได้รับปริญญาบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเม็กซิโกทำให้เธอโดดเด่นกว่าใครในวัยเดียวกันแต่คุณครูพลาดในการมองเห็นศักยภาพของเธอตอนอธาราอายุ3ขวบเธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางพัฒนาการหลังพัฒนาการทางการพูดของเธอถดถอยลงเธอต้องย้ายโรงเรียนถึง3ครั้งและแม่ของเธอกล่าวว่าควาสอัมเอรอคู่จอของอธาราควรจะถูกส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใส่ใจและเพื่อนๆเก่าที่รังแกเธอนางนาเยลีซานเชสกล่าวกับมารีแคลร์เม็กซิโกว่าฉันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากคุณครูขาดความเห็นอกเห็นใจโดยคุณครูหลายคนบอกกับฉันว่าพวกเขาหวังว่าอธาราจะทำการบ้านให้เสร็จทั้งยังเล่าว่าอธาราเริ่มที่จะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวไม่อยากเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นรู้สึกแปลกแยกและแตกต่างเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่างเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่าง The Girl Geniusfrom Mexico City score an impressive 162 on her IQ test higher than the greatest ever physicist Stephen Hawking she is about to be awarded a master and is now working with the Mexican Space Agency to help promote space exploration among youngster inmateinstagram อธาราเรียนในโรงเรียนได้สักพักหลังจากนั้นก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้อีกทั้งยังนอนไม่ค่อยหลับและไม่ต้องการทำสิ่งต่างๆอธารารู้สึกเศร้าอย่างมากผู้คนรอบๆตัวเธอก็ไม่ได้สงสารและเห็นอกเห็นใจกลับกันต่างพากันเยาะเย้ยเธอเด็กอัจฉริยะคนนี้ให้สัมภาษณ์กับโกแคสเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในอนาคตอธาราตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นนักบินอวกาศเธอพูดถึงสิ่งที่เธอมุ่งหวังในชีวิตฉันอยากจะไปในอวกาศและตั้งรกรากอยู่บนดาวอังคารหากคุณไม่ชอบที่ที่คุณอยู่ลองจินตนาการถึงที่ที่คุณอยากจะอยู่ฉันเห็นตัวเองอยู่ที่นาซาและมันคุ้มค่าที่จะลองเมื่อปีที่แล้วมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาได้เสนอทุนการศึกษาในการเรียนต่อในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้เธอแต่ด้วยปัญหาด้านวีซ่าที่ซับซ้อนทำให้เธอต้องเลื่อนเวลาออกไปเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่างเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่าง The Girl Genius
from Mexico City score an impressive 162 on her IQ test higher than the greatest ever physicist Stephen Hawking. She is about to be awarded a master and is now working with the Mexican Space Agency to help promote space exploration among youngsters. Image Instagram ข่าวที่เกี่ยวข้องเด็กอัจฉริยะ9ขวบใกล้ฉลองจบปริญญาตรีตั้งเป้าเรียนต่อด็อกเตอร์นักกระโดดค้ำฟิลิปปินส์แชมป์ซีเกมบริจาครองเท้าแข่งหารายได้ช่วยเยาวชนเออร์เนสต์จอห์นโอเบียนานักกระโดดค้ำฟิลิปปินส์จะมอบรองเท้าคู่ที่ใส่แข่งแล้วคว้าเหรียญทองซีเกม2023นำไปประมูลหารายได้ช่วยเหลือเยาวชนในบ้านเกิดเออร์เนสต์จอห์นโอเบียนานักกระโดดค้ำฟิลิปปินส์จะมอบรองเท้าคู่ที่ตัวเองใส่ลงแข่งขันแล้วคว้าเหรียญทองได้ในซีเกม2023ที่กัมพูชานำไปประมูลหารายได้เพื่อช่วยเหลือนักกีฬาเยาวชนในบ้านเกิดโอเบียนาวัย27ปีปัจจุบันได้รับการจัดให้เป็นนักกระโดดค้ำอันดับ3ของโลกซึ่งเหรียญทองที่ได้มาหมาดๆทำให้เจ้าตัวป้องกันแชมป์นี้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนอกจากนี้โอเบียนายังเคยได้เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมและกีฬามหาวิทยาลัยโลกรวมถึงได้เหรียญทองแดงจากรายการกรีฑาชิงแชมป์โลกมาแล้วแถมยังได้รับการยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสด้วยโดยโอเบียนากล่าวว่ารายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาค้ำใหม่หรืออาจจะเป็นชุดอุปกรณ์มือสองหรือถ้ารายได้ไม่เพียงพอจะซื้ออุปกรณ์ครบชุดจริงๆเราก็จะได้บางสิ่งมาอยู่ดีในซีเกมหนนี้โอเบียนากระโดดข้ามที่ความสูง 5.65 เมตรเป็นสถิติใหม่ซีเกมเอาชนะ2นักกีฬาไทยอย่างกสิณภพชมชนาธเหรียญเงินและพาสพงษ์อ่ำสำอางเหรียญทองแดงที่ทำได้ 5.20 เมตรเท่ากันI'm not afraid to die.